ื่องานบิ๊กอีเทอร์ครับเขาจะจัดที่ไร่ทองสมบูรณ์เขาใหญ่7-9มกราแล้วเขาก็ให้ผมเนี่ยเหมือนไปร้องเพลงไปร้องเพลงไปเป็นพิธีกรก็ว่าจ้าง3,700-7,900ค่าจ้างก็120,000คือก่อนหน้าเนี้ยเราก็แบบว่าการจัดงานมันก็ต้องมีการมัดจำใช่ไหมแล้วขอมัดจำเขาก็บ่ายเบี่ยงอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าถ้าไม่มัดจำเนี่ยผมขอยกเลิกนะเพราะว่าผมจะได้ไปรับงานอื่นอะไรเงี้ยเขาบอกเขาไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวไปเช็คให้เลยก็เป็นเช็คนี่ให้เลย120,000แต่ว่าเงินจะเข้าไปเบิกได้วันที่ 8นะวันที่ 8ก็งานตามปกติโอเคแล้วก็โอเคถ้ามีเช็คแบบการันตีแล้วก็ว่าโอเคงานน่าจะเขาไม่น่าจะโกงเราอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าพอวันที่ 7ผมก็ไปในพื้นที่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันที่ 8อ่ะงานมันไม่มีจัดนะแต่ว่าจะขอแบบเป็นไปเขาเรียกว่าไปถ่ายคลิปเชิญชวนอะไรให้หน่อยเพราะงานมันต้องเลื่อนไปเลื่อนมาเป็นประมาณวันที่ 7-10กุมภาอะไรเงี้ยซึ่งคิวผมไม่ได้ผมบอกไม่ได้คิวไม่ได้นะเขาก็เลยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยววันที่ 8จะไปที่เขาใหญ่แล้วกันไปถ่ายคลิปเชิญชวนไม่มีการจัดงานอะไรเงี้ยพอไปถึงจากที่เขานัดว่าบ่าย 2วันที่ 8น่ะมันไม่มีเงินเข้าเราก็โทรถามเขาก็บอกอ๋อไม่เป็นไรค่ะจะเดี๋ยววันที่ 9ช่วงบ่าย 2เนี่ยเสร็จแน่นอนเพราะเราก็บอกเขาว่าถ้าเงินไม่เข้าเนี่ยเราจะไปลงบันทึกประจำวันนะเขาบอกโอ้เงินเข้าแน่นอนครับพอดีติดธุระเงินไม่ทันอะไรเงี้ยขอเป็นวันที่ 9แล้วกันพอวันที่ 9เราก็รอจนบ่าย 2ปรากฏว่าเงินไม่เข้าอีกเงินไม่เข้าเราก็โทรกลับไปถามว่าทำไมเงินไม่เข้าก็ติดต่อยากมากเขาจะปิดเครื่องปิดอะไรแล้วก็เขาเหมือนจะให้เขาอ้างตัวว่าเป็นทนายของเขาอ่ะเข้ามาคุยกับเราเขาก็บอกว่าเขาขอโอกาสเขาอย่าเพิ่งไปดำเนินคดีอะไรเลยเพราะว่าถ้าไปแจ้งความยังไงมันเป็นคดีอาญาอยู่แล้วเช็คเด้งอะไรเงี้ยขอโอกาสเป็นวันที่1 กุมภาแล้วกันถ้าให้โอกาสกันอะไรเงี้ยผมก็ให้น้องสาวผมคนที่เขารับงานเนี่ยประสานกับทางเจ๊น้ำที่ขายของนะฮะแล้วก็พี่เอมตัดใจตุ๊ดอะไรพวกเนี้ยคุยกันว่าเขาก็โอเคตกลงกันว่าเป็นวันที่ 1แล้วกัน1 กุมภาแล้วก็ว่าถ้าเป็นวันที่ 1ถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็จะได้เชิญนักข่าวนั่นทีเดียวมันจะได้มีน้ำหนักมากขึ้นอะไรว่าเขาไม่ได้โกงกันเราคนเดียวโกงหลายคนอะไรเงี้ยสรุปว่าวันที่ 1ต้องนัดที่จะมองงามวงวานพอจะถึงช่วงบ่ายโมงที่เขานัดเขาก็โทรมาบอกว่าไม่ต้องไปแล้วนะไม่มีเงินคุณจะไปดำเนินการอะไรก็ดำเนินการได้เลยให้ทนายเขาโทรมาก็สรุปว่าไม่มีตามนี้ก็มีพวกแม่ค้าที่เขาโดนเหมือนกันเนี่ยเขาก็ไดเรกมาหาผมเข้าในอินบ็อกซ์ครับเขามาคุยว่าคุณคิงกันยังไงแต่ผมยังไม่ได้เงินเลยเงินที่เขาว่าจ้างผมผมยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้คุณจะไปร่วมกิจกรรมของเขาหรืออะไรก็เขาแล้วแต่คุณแล้วกันแต่ผมไม่ได้เงินแล้วผมก็เตรียมที่จะดำเนินการแจ้งความผมก็รอทางพวกคุณเอมทางเจ๊น้ำอยู่ทีนี้มันรวมตัวกันไม่ได้วันว่างมันไม่ได้ของเจ๊น้ำก็ยังไปไลฟ์สดเลยเรื่องที่เขาโดนโกงในเฟซบุ๊กเขาอะไรเงี้ยผมก็รอจนว่างผมก็เลยนัดแม่ค้าที่เขาโดนด้วยเนี่ยเขาบอกว่าโดนเอาชื่อผมไปขายเอาชื่อเนี่ยที่มีโปสเตอร์มีให้ลงคลิปเชิญชวนเนี่ยว่าจะมีการจัดงานอย่างนี้ให้ไปจองบูธบางรายโดน20,000บ้าง10,000บ้าง30,000พอครั้งล่าสุดที่เขาเลื่อนมาจัดงานก็คือ22-24กุมภาที่ตลาดตรงข้ามตึกมารีนอนตรงนั้นนะฮะนั่นแหละฮะนะก็สรุปว่าไม่มีการจัดงานพอพ่อค้าแม่ค้าไปขอเงินคืนเขาก็ไม่ให้เขาก็บ่ายเบี่ยงไม่เคยพบงานมาก่อนไหมคะกับกองการในอันเนี้ยไม่เคยครับเขาเหมือนเขาติดต่อมาทางเฟซบุ๊กแล้วผมก็เลยให้คุยกับน้องสาวแล้วเขาก็ติดต่อมาเขาบอกคือคุยเหมือนง่ายมากเขาคุยดีมากแล้ววันที่เขาเอาเช็คมาให้เนี่ยก็น้องสาวก็ไปรับแล้วก็ถ่ายรูปไว้คือเขาสร้างความเชื่อใจได้ดีมากแต่พอถึงวันงานเขาก็บ่ายเบี่ยงตลอดเขาหลังจากวันที่นัดเจอกันได้มีการคุยกันไหมคะว่าแบบไกลเกลี่ยว่าจะยังไงอะไรเงี้ยคุยแล้วเพราะเขานัดวันที่ 1กุมภาพอวันคราวนี้เขาก็ไม่คุยเลยเขาก็บอกแล้วแต่เลยแล้วให้ออกบูธในงานเราไปเห็นที่เขาจะจัดงานจัดที่ไหนยังไงคะไปเห็นในกลุ่มไลน์ในกลุ่มออร์แกไนซ์ซึ่งเขาเป็นแต่งไว้ในกลุ่มออร์แกไนซ์ที่เราก็ทักไปทางเจ้าของกลุ่มก็บอกว่าให้คุยกับน้องเขาเลยเขาก็ส่งไลน์มาให้เป็นไลน์
ติดต่อคือไลน์คือโฟกัสแต่ในรูปมันจะไม่มีนะหน้าโปรไฟล์เราจะไม่มีรูปจะเป็นแบบเปล่าๆแล้วก็โทรไปเขาก็โทรมาหาเราดีๆทุกอย่างคุยเพราะว่าที่ถามเขาว่าเห็นงานในปีนี้จริงๆแล้วงานที่ลงอ่ะมีที่ธนาคาร62แล้วเสร็จแล้วพอเราคุยไปคุยมาก็คุยกันไปอยู่สักระยะหนึ่งน่าจะประมาณไม่แน่ใจว่าก่อนพฤศจิกาหรือไงนะคะแล้วเสร็จแล้วพอเสร็จเขาบอกว่าเออพี่เนี่ยจะจัดชั้นที่หนึ่งนะตอนแรกเลยอ่ะเขาบอกว่าคนที่จะมาเนี่ยคือเป็นเบกกี้สุธัญญาแล้วก็ไข่คนจำไม่ได้แล้วออกมาตูนแต่แล้วมาตอนหลังก็บอกว่าไม่ใช่แล้วเขาเป็นทีมคือเป็นแล้วก็เป็นน้ำแล้วเขาก็ทำคลิปวิดีโอนะเพราะฉะนั้นเราก็แบบเล่นสัมภาษณ์เพื่อเราจองงานพอเราจองปุ๊บเขาก็บอกเราจ่ายเลยเราก็ยังตอนแรกเราก็ยังแบบนี่นะเราจองไปล็อตเดียวก่อนแล้วเสร็จแล้วพอเราจองไปล็อตเดียวเนี่ยเขาบอกว่าวันละ 2,500 3วันก็คือ 1,500 ที่ไร่ทองสมบูรณ์เสร็จแล้วพอคุยเสร็จลูกชายก็เลยบอกว่าแม่อยากได้เพราะว่าเขาก็ขายของเหมือนกันก็เลยว่าเอองั้นแม่จองในนามแม่ไปละกันแล้วเพื่อนเขาก็เลยชวนเพื่อนอีกคนจองในนามแม่เหมือนกัน3ล้อก็เลยขอต่อเขาว่ารถให้พี่หน่อยได้ไหมพี่จอง3ล้อพอเสร็จแล้วก็บอกได้ค่ะพี่ได้พี่แล้วก็เออรถง่ายดีอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะไม่เป็นไรควรต่อเลยเนาะควรครั้งแรกควรครั้งแรก4,500 แล้วก็ครั้งที่2 3,700 แล้วพอเสร็จแล้วพอเขาบอกว่าจับได้พอสมมุติ789เสร็จแล้วพอจะถึงวันแล้วจะถึงวันแล้วก็จะเตรียมตัวแล้วก็ปีใหม่ก็ไปเที่ยวอยู่เขาใหญ่เป็นว่าเดี๋ยวกลับมาต้องเตรียมของเสร็จแล้วเขาโทรมาบอกว่าเลื่อนต้องเลื่อนแล้วครับพี่เพราะว่ามีปัญหาคือเขาไม่บอกเราเนาะมีปัญหาอะไรตั้งแต่แรกคือไม่ได้บอกเลยบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาเหรอคือเราก็เริ่มแล้วก็เราโอนเงินไปหมดแล้วก่อนปีใหม่นะที่โอนไปแต่แล้วเขาบอกเริ่มมาเป็น890ถามว่าที่ไหนกรุงเทพนะเริ่มก็ได้ก็ดีแล้วแต่ได้ดีก็เลยได้ดีแต่เขาบอกว่าเราก็ถามว่าตรงที่กรุงเทพเนี่ยที่ไหนเขาบอกว่ายังหาสถานที่ไม่ได้แต่ก็บอกว่าทั้งหมดที่ล็อกเขามีทั้งหมดกี่ล็อกคะไม่ได้บอกไหมเขาไม่ได้บอกไม่ได้บอกเลยค่ะเขาว่าให้หาแบบว่าบอกว่าถามเราแล้วน้องนี่เราก็ไปหาน้องอีกแล้วเขาก็ให้น้องเขาไปหาคนอื่นอีกเรารวมตัวกันได้แค่ไหนยังไงคะกำลังเนี่ยค่ะจะมีกี่คนประมาณสักกี่คนอ่ะตอนนี้ก็ที่รวมมาได้7คน8คนก็มาไม่ได้แล้วทางวิสุทธิ์เขาให้เหตุผลว่าอะไรนะเขาบอกว่าเนี่ยไปลงที่ประจำวันนี้ด้วยค่ะไปวันที่8กุมภาเนี่ยไปแจ้งความคือเราของมันคืนแล้วแล้วเขาบอกเราอ่ะให้เราไปที่โรงพักไปแจ้งความเราถามว่าให้พี่ไปแจ้งความเรื่องอะไรแจ้งความเอาผิด3คนนี้ผมไปแจ้งความเอาสามคนอาลาบอกว่าทำให้งานเขาไม่เกิดเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่นะเพราะว่าเราก็ไปเพราะว่าเราจับว่าเราจะถามตำรวจว่ามันได้ด้วยเหรอแต่แล้วตำรวจว่าไม่ใช่แล้วว่างานยังไม่เกิดคุณจะไปเรียกก็ใช่ไงก็เราก็บอกว่ามันไม่น่าจะไปเรียกร้องเขาได้คือตอนนี้พี่ต้องการเอาเงินคืนจาก